เปิดใจน้องๆโรงแรมมัธยมวัดธาตุทองสุดแฮปปี้ได้ไว้ผมตามเพศวิถีอยากมาเรียนทุกวันเปิดใจน้องๆโรงแรมมัธยมวัดธาตุทองสุดแฮปปี้ได้ไว้ผมตามเพศวิถีอยากมาเรียนทุกวันรองผู้อำนวยการโรงเรียนชี้ได้ทันโลกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยวันที่21กุมภาพันธ์2566ข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากทม.หลังจากที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนไว้ทรงผมตามเพศวิถีจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ตามความเหมาะสมเรียบร้อยจนโซเชียลแห่ชื่นชมที่โรงเรียนให้อิสระกับนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต่างพอใจกับการที่ได้ไว้ทรงผมและรู้สึกมีความมั่นใจอยากมาเรียนมากขึ้นดร.วรพงษ์เถาชาลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกล่าวว่าทางโรงเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวมาเกือบ2ปีแล้วหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกระเบียบทรงผมทางโรงเรียนจึงได้ประชุมกันระหว่างคณะครูสภานักเรียนและผู้ปกครองเห็นตรงว่าทางโรงเรียนต้องให้อิสระกับนักเรียนแต่มีกฎระเบียบห้ามย้อมสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติห้ามไว้หนวดเคราและห้ามปฏิบัติตนไม่เหมาะสมดร.วรพงษ์กล่าวต่อว่าส่วนที่หลายคนชื่นชมโรงเรียนรู้สึกภูมิใจมากและคิดมาตลอดว่านักเรียนคือคนที่สำคัญที่สุดทางโรงเรียนอยากให้มีความสุขมากที่สุดได้ทันโลกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยทำให้นักเรียนกล้ามาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าจากการสอบถามนายนพรัตน์หาแก้วอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3เปิดเผยว่ารู้สึกมีความสุขอุ่นใจที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไว้ทรงผมตามเพศวิถีทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นกล้าแสดงออกพอได้ไว้ผมยาวทำให้อยากมาโรงเรียนมากขึ้นนายนพรัตน์เปิดเผยอีกว่าเมื่อก่อนตอนที่ต้องตัดผมทรงนักเรียนชายหัวเกรียนก็รู้สึกอายไม่เป็นตัวเองและโดนบูลลี่ด้วยส่วนการที่ตนได้ไว้ผมยาวมา1ปีกว่าก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนจริงๆแล้วสามารถแต่งชุดนักเรียนหญิงได้ด้วยแต่ต้องยื่นเรื่องไปก่อนสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจคงจะบอกให้เปิดใจไม่ได้ด้านนนสสรัญญาช่วยกลางอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่โรงเรียนให้อิสระกับนักเรียนทำให้มั่นใจได้ทำทรงผมให้เข้ากับรูปร่างหน้าตาของตัวเองทำให้อยากมาโรงเรียนทุกวันเมื่อก่อนนี้ตอนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดรู้สึกอึดอัดมากอยู่แต่ในกรอบพอโดนบังคับไม่อยากมาโรงเรียนอยากให้ผู้ใหญ่เปิดใจเรื่องทรงผมหรือแต่งหน้าเพราะไม่ได้ส่งผลกับการเรียนส่วนเด็กชายยศกรการสามารถอายุ14ปีนักเรียนชั้นหมู่2ที่ไว้ผมยาวตามเพศวิถีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่โรงเรียนให้ไว้ผมยาวเพราะทรงผมไม่มีผลต่อการเรียนอยากให้ผู้ใหญ่เปิดใจเรื่องเพศวัยนี้ก็สามารถไว้ผมยาวได้ช็อกวงการเพลงนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังคณะคำผุนร่วมมิตรเจ้าของเพลงดังเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งสัญญาฮักที่คำชะโนดที่คำชะโนดประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตอย่างกะทันหันวันที่15กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกา20นาทีมีรายงานข่าวว่าพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาคณะคำผุนร่วมมิตรเจ้าของเพลงดังเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งสัญญาฮักที่คำชะโนดเกือบเอาหัวใจบ่อรอดประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่เส้นทางบึงโขงหลงเซกาทำให้เจ้าตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าของค่ายเพลงฮักดีเรคคอร์ดได้โพสต์ข้อความเศร้าอาลัยนิวมุกดาโดยระบุว่าพี่รับไม่ได้พี่ทำใจไม่ได้มันไม่จริงใช่ไหมน้องพี่ตื่นมาคุยกับพี่ก่อน
ที่เตรียมเพลงใหม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้น้องแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวเสียชีวิตแล้วนะครับทุกคน RIP นิวมุกดาวันที่15กุมภาพันธ์66ทั้งนี้มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของพระเอกหมอลำหนุ่มนิวมุกดาเป็นจำนวนมากทีมข่าวอมรินออนไลน์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้แจงดราม่านางสาวพะเยาเจ้าหน้าที่ขอโทษน้อมรับประกาศรางวัลผิดถอดสายสะพายคืนแจงดราม่านางสาวพะเยาเจ้าหน้าที่ขอโทษน้อมรับประกาศรางวัลผิดถอดสายสะพายคืนเตรียมเชิญผู้ประกวด5คนสุดท้ายเป็นทูตการท่องเที่ยวจังหวัดวันที่21กรมพ .66 จากประเด็นดราม่าการประกวดนางสาวพะเยา2566รอบคัดเลือกคืนสุดท้ายเมื่อประกาศผลรางวัลผิดพลาดในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1จากหมายเลข4แต่ประกาศเป็นผู้เข้าประกาศหมายเลข2ทำให้เกิดกระแสดราม่าและผู้เข้าประกาศกระโดดลงจากเวทีตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายวิภูชวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยากล่าวว่าด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางสาวพะเยา2566มิสพะเยา2023ในงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่19กุมภาพันธ์66ซึ่งการประกวดนางสาวพะเยามีมาตั้งแต่70กว่าปีแล้วในการจัดประกวดนางสาวพะเยาครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดงดงามสร้างสรรค์ส่งเสริมสานต่อและมีวัตถุประสงค์ของเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยที่มีความสวยงามความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิลำเนาในพะเยาโดยกำเนิดมาส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามีน้องๆสาวงามที่ให้ความสนใจในการประกวดมาสมัครประกวดอยู่13คนช่วงการประกาศรางวัลเกิดข้อผิดพลาดของการประกาศผลรองชนะเลิศอันดับ1ได้หมายเลข4แต่ผิดพลาดด้านเอกสารประกาศผลเป็นหมายเลข2ซึ่งไม่ได้รางวัลแต่ติด1ใน5คนสุดท้ายทั้งนี้หมายเลขผิดพลาดแต่ชื่อตำแหน่งถูกต้องทำให้พิธีกรประกาศผลผิดอีกทั้งทีมงานของสำนักงานได้ถอดสายสะพายของนางงามผิดคนทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาขอกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจและขอน้อมรับผิดพลาดไว้มาณโอกาสนี้สำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวพะเยา2566ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจะเชิญน้องๆมาเป็นทูตการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเพื่อโปรโมตและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้านนสชลิตามังควัตหรือแนทอายุ18ปีหมายเลข13ผู้เข้าร่วมประกวดติด1ใน5ของสาวงามกล่าวว่าตนดีใจที่ได้เข้าประกวดระดับเวทีใหญ่ของจังหวัดหลังจากผลประกาศออกมาในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หมายเลข2หลังจากนั้นผู้ประกาศแจ้งว่าเป็นการแจ้งหมายเลขผิดซึ่งรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่หมายเลข4ทำให้ตนก็รู้สึกเป็นงงเหมือนกันซึ่งผู้ประกวดเข้ารอบทั้ง5คนบนเวทีและพี่เลี้ยงยืนงงไม่พอใจในการประกาศและการตัดสินในครั้งนี้แต่สำหรับตนเองแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลใดๆซึ่งในการผิดพลาดทางผู้จัดได้โทรมาขอโทษตนเองแล้วและตนที่ประกวดนางสาวพะเยาถือว่าหาประสบการณ์